มีอีกเรื่องเหลือเชื่อเลยฮะท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนึงเป็นน้องนะฮะอายุแค่14นะครับน้องเนี่ยไปฝันว่าเห็นศพลอยน้ำมากลางคืนฝันว่าเห็นศพลอยน้ำพอเช้ามาเนี่ยเดินไม่รู้อะไรดลใจเดินเข้าไปตรงบริเวณแถวๆที่เธอฝันเนี่ยนะฮะไปเจอศพจริงๆโอ้โหซุกอยู่ใต้ต้นกล้วยฮะคนลุกเลยค่ะพี่ค่ะเนี่ยฮะแปลกประหลาดชวนขนหัวลุกเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งฝันประหลาดบอกว่าเพื่อนที่หายตัวไปนานเนี่ยมาเข้าฝันขอให้ช่วยด้วยค่ะตัวเองเนี่ยตกอยู่ในบ่อน้ำชายหนุ่มคนนี้ก็สะดุ้งตื่นตกใจขึ้นมานะคะแล้วก็ตามไปพิสูจน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับในความฝันของตัวเองแล้วก็เป็นที่มาของข่าวแรกในวันนี้กับเจาะประเด็นสเปเชียลที่ทีมข่าวของเราจะตามไปพิสูจน์ด้วยมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกมาอีกแล้วเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะชาวบ้านน่ะ2คนในการฝันคล้ายกันมากว่ามีผู้หญิงเร่ร่อนคนหนึ่งครับที่เมื่อก่อนเนี่ยกลางปี59เนี่ยอาศัยอยู่แถวนั้นและหายไปเลยปรากฏว่าเขามาเข้าฝันครับบอกว่าเนี่ยถูกสามีฆ่าตายแล้วฝังไว้ใต้ที่นอนอีกคนนึงพอนั่งปฏิปต่อคุยกันไปคุยมาเอ้าฉันก็ฝันเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยถูกฝังอยู่แถวคลองใกล้ๆกับชุมชนแห่งนั้นทีนี้ชาวบ้านพอฝันเจอเหมือนกัน2คนอ้าวจริงหรือเปล่าไม่รู้ล่ะก็เลยให้รถแบ็คโฮเนี่ยไปขุดดูปรากฏว่าไปเจอหัวกะโหลกศีรษะของคนชาวบ้านไปมุงดูบอกว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงเร่ร่อนเพราะฟันมันหายไปตรงข้างหน้าเพราะเมื่อก่อนถูกสามีซ้อมเป็นประจำเอาล่ะสิฮะพอเจอแบบนี้ก็ต้องปฏิปต่อเหตุการณ์กันหน่อยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับทำไมฝันซ้ำซ้อน2คนเหมือนกันแล้วไปเจอโครงกระดูกหรือว่าศีรษะมนุษย์อยู่ตรงนั้นด้วยฮะทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะที่หนองบัวลำพูมีการไปติดตามเรื่องที่มีการแชร์ภาพกระดูกโบราณเนี่ยนะฮะที่มีการเผยแพร่ออกมาคุณจิตดีใช่ค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่นี้นะคะอยู่ที่ริมถนนบ้านโคกกุงเสาเล้านะคะในพื้นที่ของบ้านโคกกุงหมู่ที่8ตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะโดยวันนี้มีทั้งพระสงฆ์ฤาษีเนี่ยนะฮะร่วมกันขุดอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะโดยการขุดครั้งนี้เนี่ยก็มีคุณบุญเสาประจันตเสนพูดแบบนี้หลายคนไม่รู้จักเอาใหม่อีกรอบหนึ่งคุณบุญเสาประจันตเสนไหนเปิดหน้าหน่อยสิฮะทีมงานหรือชื่อจริงก็คือคุณพรศักดิ์ส่องแสงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ยฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของที่ดินกำลังนั่งเฝ้าโครงกระดูกอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะโดยขณะที่กำลังขุดเนี่ยก็เอาโครงกระดูกเนี่ยนะฮะขึ้นมาเขาเรียกเลยนะทำความสะอาดถูกไหมฮะแล้วโครงกระดูกนี้ก็พบเนี่ยนะฮะขณะที่เขาทำไร่อ้อยถูกไหมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าคุณพรศักดิ์ส่องแสงเองเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังว่าเมื่อ4-5 เดือนที่ผ่านมาตัวเองฝันแปลกๆว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับมาบอกขอให้ช่วยบ้างฝันเห็นหมู่บ้านเก่าวัดเก่ามีคนจำนวนมากเนี่ยนะฮะฝันบ่อยๆเนี่ยก็เลยไปเล่าให้กับพระฟังเนี่ยนะฮะแล้วพระท่านก็บอกว่าในที่ดินเนี่ยมีของดีให้ไปขุดดูจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน61จึงไปติดต่อฤาษีป้อมฤาษีอยู่อุบลก็มาขุดพอมาขุดก็เจอซากกระดูกมนุษย์รวม5โครงจึงมาบำเพ็ญกุศลแต่ยังไม่หยุดฝันจิตดี12มกราคม62ฝันอีกฮะก็เลยเชิญฤาษีเนี่ยนะฮะมีฤาษีป้อมฤาษีป้อมมีอังโกยนาคะปุริปันโนมาช่วยกันขุดอุ๊ย300กว่าโครงแล้วคุณจิตดีดูสิโอ้นี่ฮะเดี๋ยวจะเอากระดูกเหล่านี้ไปบำเพ็ญกุศลเข้าใจว่าวิญญาณของคนตายเนี่ยคงมาเข้าฝันถูกไหมฮะค่ะสำหรับตัวเองได้บอกกับพระผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าหากมีสมบัติจริงๆเนี่ยนะฮะจะมอบให้กับวัดทั้งหมดจะไม่เก็บเอาไว้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องของเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาและคำตอบเรื่องผีผีคำถามที่ว่าคนเราตายแล้วไปไหนตอบง่ายๆแต่ต้องตรงที่สุดก็คือคนเราตายไปแล้วไปไหนก็สุดแล้วแต่กรรมที่ตนทำไว้ซึ่งมิใช่กรรมที่ทำในภพนี้เท่านั้นกรรมในภพอื่นๆที่ทำมาแล้วก็มีโอกาสให้ผลได้ด้วยเหมือนกันแต่สุดจะว่ากรรมไหนได้มีปัจจัยที่สมควรแก่กรรมให้ผลก่อสรุปว่าคนที่มีกิเลสตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกแต่จะเกิดที่ไหนสุดแล้วแต่กรรมที่ทำไว้แล้วนำไปเกิดคนที่ไม่มีกิเลสคือพระอรหันต์
ย่อมปรินิพพานเท่านั้นไม่เกิดในที่ใดๆเลยส่วนที่ถามว่าบุญกุศลที่ทำไว้แล้วในภพนี้เช่นทำบุญสร้างโบสถ์เป็นต้นผลของบุญนั้นก็ย่อมให้ผลแก่เขาผู้ทำในภพนี้บ้างในภพหน้าบ้างในภพต่อจากชาติหน้าไปบ้างสุดแต่ว่ามีโอกาสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าบุญนั้นจะให้ผลในชาติไหนยกเว้นแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นสำหรับบรรพบุรุษที่เกิดในอบายนั้นท่านไม่มีโอกาสทราบและอนุโมทนาได้เลยแม้เกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ไม่มีโอกาสทราบเช่นกันคิดดูง่ายๆก็ได้คนอยู่บ้านเดียวกันเราไปทำบุญมาแล้วถ้าเราไม่บอกเขาเขาก็ไม่ทราบเมื่อไม่ทราบจะอนุโมทนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่ตายแล้วหรือยังไม่ตายถ้าเราทำบุญแล้วไม่บอกให้เขาอนุโมทนาบุญเขาก็อนุโมทนาไม่ได้แม้เขาอยากจะได้ส่วนบุญก็จะเสบียงเดินทางไปในภพเบื้องหน้าสิ่งนั้นก็คือบุญวิธีการสร้างบุญเมื่อกล่าวโดยย่อมี3คือทานศีลภาวนาโยมอย่าได้ประมาทในกิจ3อย่างนี้และใครขอเสนออุบายพิธีพิจารณาเพื่อให้มีสติระลึกถึงชีวิตและความตายไว้กันจะได้ไม่ประมาทเพราะไม่แน่ว่าหลับแล้วจะได้ตื่นหรือเปล่าโดยอย่างน้อยก่อนหลับนอนให้สวดมนต์ไหว้พระเจริญพระกรรมฐานทานและพิจารณาอภินนหปัจเวท5ประการดังนี้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักที่ชอบใจทั้งสิ้นเราทำกรรมอันใดไว้จะชั่วดีก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีไม่พึงดูหมิ่นอายุนั้นพึงรีบทำความดีปานดังคนมีศีรษะอันไฟติดทั่วตัวแล้วเพราะความตายจะไม่มาถึงไม่มีหากผู้ใดได้ตระหนักถึงความจริงแห่งชีวิตหรืออายุตามที่กล่าวจะเกิดความไม่ประมาทแล้วเร่งรีบบำเพ็ญเพียรสร้างเกราะอันเป็นที่พึ่งสำหรับตนเช่นนี้แล้วไม่ต้องสงสัยแล้วว่าตายแล้วไปไหนคำถามผู้ที่ตายไปแล้วตามภาษาชาวบ้านที่ท่านว่ามาหลอกหลอนบ้างมาเข้าฝันบ้างมาแสดงให้ญาติทราบในลักษณะต่างๆบ้างแสดงว่าผู้ตายนั้นยังไม่ได้ไปผุดเกิดหรือยังไม่ได้ไปใช่หรือไม่ตอบปุถุชนเราพอตายลงแล้วมีที่ไป2ที่1สุคติมนุษย์เทวดา2ทุคติเปรตเดรัจฉานอสุรกายสันนรกตายปุ๊บเกิดปั๊บแต่จะไปเกิดเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งในกรณีที่1กำลังสงสัยแสดงให้เห็นว่าเกิดเป็นเปรตมาขอส่วนบุญหรือไม่ก็อสุรกายมาหลอกหลอน2ตรงกันข้ามหากคำถามหากท่านผู้ที่ตายไปแล้วเหมือนสูญหรือหายไปแล้วโดยไม่มีแสดงใดๆให้ญาติทราบอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้นั้นไปเกิดแล้วหรือไปสู่ภพที่ภูมิไปสู่ภพหรือภูมิที่ดีแล้วใช่หรือไม่ตอบไม่เสมอไปครับไม่รู้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนอย่างที่คุณจะไปหาญาติในอดีตชาติที่ไหนไม่มาเพราะไม่อยากไปสู่เทวดาไม่มาเพราะไม่ได้มาตกนรก
ความตายเป็นธรรมชาติที่ทุกคนไม่สงสัยว่าตัวเองจะตายหรือไม่เพราะรู้โดยสัญชาตญาณและมีบุคคลอื่นตายให้เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่ทุกเมื่อชั่ววันส่วนใหญ่มักขาดการรู้ว่าสักวันหนึ่งสภาพนี้ต้องมาถึงโดยลำดับแต่ตนแต่ที่ทุกคนมักไม่ค่อยคิดถึงความตายของตนเองเท่าไรนักเป็นเพราะความประมาทมัวเมาในชีวิตในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวของตนเป็นสำคัญจึงทำให้ลืมนึกถึงความตายเช่นนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับเป็นความประมาทอย่างยิ่งใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงตนในพรุ่งนี้คนที่จะเดินทางไกลเขายังต้องเตรียมเสบียงหรืออุปกรณ์ปัจจัยต่างๆเพื่อสะดวกสบายในการเดินทางแต่การเดินทางของชีวิตไปสู่ปรภพปรโลกนั้นสำคัญอย่างยิ่งกว่าอะไรไม่มีใครมาช่วยใครได้นอกจากตนของแต่ละคนที่จะแสวงหาเกราะอันเป็นที่พึ่งหรือเสบียงเดินทางไปในภพหน้าเตรียมตัวก่อนตายขอบคุณที่สัตว์ประไคร้ทุกท่านทุกท่านนะครับจะปล่อยฉันไปเลยบอกมาเลยว่าหมดรักให้กันฉันควรต้องไปให้ฉันเป็นวิญญาณให้ฉันเดินเป็น